เรื่องของในหลวงที่เราอาจไม่เคยรู้ตอนที่7เครื่องดื่มทรงโปรดทรงโปรดโอวัลตินเป็นพิเศษเพราะเคยเสวยวันหนึ่งหลายครั้งทีวีช่องโปรดทรงโปรดข่าวช่องฝรั่งเศสของ UBC เพื่อทรงรับฟังข่าวสารจากทั่วโลกทรงฟังจอสอร้อยและเคยโทรศัพท์ไปรายงานสถานการณ์ต่างๆในกทม.ไปที่จอสอร้อยด้วยโดยใช้พระนามแฝงหนึ่งในหนังสือที่ในหลวงอ่านตอนเช้าตื่นบรรทมในหลวงจะทรงเปิดดูหนังสือพิมพ์รายวันทั้งไทยและเทศทุกฉบับและก่อนเข้านอนจะทรงอ่านนิตยสาร Time Newsweek Asia Week ที่มีข่าวทั่วทุกมุมโลกร้านตัดเสื้อของในหลวงคือร้านยูไรเจ้าของชื่อยูไรลาบประเสริฐถวายงานตัดเสื้อในหลวงมาตั้งแต่ปี2501เมื่อนายยูไรเสียชีวิตก็มีลูกชายคือนายสมภพราชประเสริฐมาถวายงานต่อจนถึงตอนนี้เกือบจะ50ปีแล้วห้องทรงงานของในหลวงอยู่ใกล้ห้องบรรทมบนชั้น8ของตำหนักจิตรลดาเป็นห้องเล็กๆขนาด3คูณ4เมตรภายในห้องมีวิทยุโทรทัศน์โทรศัพท์โทรสารคอมพิวเตอร์เครื่องบันทึกเสียงเครื่องพยากรณ์และแผนที่สุนัขทรงเลี้ยงนอกจากคุณทองแดงสุวรรณชาติสุนัขประจำราชการที่ปัจจุบันอยู่ที่พระราชวังไกลกังวลแล้วยังมีสุนัขทรงเลี้ยงอีก33ตัวในหลวงเกิดจากคำที่ชาวเหนือใช้เรียกพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวว่านายหลวงภายหลังจึงเปลี่ยนเป็นนายหลวงทรงเชี่ยวชาญเรื่องภาษาถึง6ภาษาคือไทยละตินฝรั่งเศสอังกฤษเยอรมันและสเปน